ดีจ้าเพื่อนพามาดูต้นกล้าที่น้อยปลูกนะปีนี้มีพลาสติกคลุมอย่างดีเลยมี3ที่คลุมปลูกข้างในนี้จะร้อนประมาณ20องศาเหมาะกับเพาะเลยเนี่ยชั้นบนสุดนี้จะร้อนมากก็จะเนี่ยบนสุดนี่แหละเพื่อนเนี่ยข้างบนเนี่ยร้อนมากจะบ่มเอาพวกเมล็ดพันธุ์มาบ่มประมาณ 3-4 วันเขาก็จะขึ้นแล้วเราก็จะย้ายเพราะว่าถ้าเราไว้บนนี้นานต้นกล้าจะไหม้เนี่ยข้างบนนี้เลยข้างบนเนี่ยบนนี้เลยนะจะร้อนมากเหมาะสำหรับเพาะเมล็ดมากเลยนะคะแล้วชั้นต่อมาก็จะค่อยๆร้อนน้อยหน่อยอันนี้ปลูกมะเขือเทศแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้เขาได้ดอกดาวกระจายอันนี้เป็นเพิ่งเพาะถั่วไม่มีที่วางชั้นบนก็เลยไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าก็อุ่นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีเพาะต้นสวีทพีชตรงนี้เห็นไหมขึ้นต้นไม้เดี๋ยวจะปิดมีที่รูดซิปให้ด้วยข้างหลังบ้านน้อยช่วงนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ต้นกล้าอันนี้ดอกอักกพันเตอะมันก็ดอกเป็นพวกเหมือนดอกหอมบอกกลมๆอย่างเงี้ยนะนี่หมดแล้วอันนี้ก็เห็นไหมตายแล้วแต่ยังหอมนะเอาไว้ให้เขาต้นหายสิ้นเอาไว้ให้พวกใบเขาแห้งแล้วถึงจะเอาเก็บไว้ปลูกปีหน้านี่ก็ผักชีก็ขึ้นเนี่ยเพิ่งย้ายออกจากห้องคุมนั่นแหละแล้วก็ประกาศก็เพิ่งย้ายออกเหมือนกันเขาโตช้ามากเลยเพื่อนปลูกไว้กินยังไงเห็นไหมต้นสวีทพีชดอกไม้ดอกสวีทพีชหอมโอ้อันนี้สงสัยหักโดนเดี๋ยวจะหักกิ่งเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะหักกิ่งนี่หักยอดเข้าไปแล้วนี้ต้นผีดถั่วลันเตาต้องเอาไปไว้ที่สวนใหญ่อันนี้ก็ปลูกจากข้างในเหมือนกันในห้องคุมเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาไปลงเลยเพื่อนเขาทนอากาศหนาวได้นะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นถุงดินที่เก็บปลูกพริกปีที่แล้วใส่ในถุงดินให้เขาไว้หมักไว้ปลูกอย่างอื่นนี่ไงต้นปลูกหลายอย่างเลยต้นถั่วรันนิปีนเพื่อนถั่วแบนเห็นไหมอยู่ในห้องนี้ถั่วนี้ก็อยู่ในห้องให้เขาอยู่ในห้องเพราะว่าเขาไม่ชอบอากาศหนาวถ้าหนาวขึ้นมาตายเลยโตไวมากเลยเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าๆจะเอาไปปลูกข้างนอกมีอยู่เหมือนในนี้เหมือนกันไหมถูกปลูกถั่วแล้วก็ดอกดาวเรืองอยู่ตรงนู้นถั่วน้อยชอบกินถั่วดอกทานตะวันเอามาหวานจริงๆนะหวานเยอะแต่ก็ไว้เงี้ยถั่วเต็มเลยเห็นไหมปลูกถั่วเต็มเลยแล้วก็มีดอกไม้ดอกเดนเลยนะปลูก2ต้นเอาไว้ตัดยอดเขาไว้ชำพอเขาขึ้นมานะน้อยก็จะเอาไปตัดนี่นะต้นนี้นะเห็นไหมเขาขึ้นมาใหญ่เราก็จะเอาไปชำมันแยกต้นอีกให้ได้เยอะๆอันนี้เป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งโคออฟซิตสีสวยต้นเล็กเดี๋ยวพามาดูต้นเดลเลที่น้อยชำได้ไงไม่ชำเอาชำเดือนหน้าก็เอาลงดินได้ถ้าเขาออกรากนะนี่ไงนี่ก็เป็นต้นดอกทานตะวันปลูก
ต้นถั่วแบนปลูกเยอะแล้วก็นี่เป็นพึ่งจับมันโตสูงเกินแต่ก็ปลูกอย่างนี้แหละเพื่อนเป็นดอกไม้แล้วก็ผักอันนี้พวกผักคะน้าผักอะไรเงี้ยปลูกไว้เดี๋ยวเขาก็โตเขียวๆแล้วก็ดึงน้อยจะปลูกแบบนี้แหละพอเขานี่ก็จับแยกลงหลุมไปเลยพอเขาโตอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเดียวเป็นเหมือนกับผักชีนะผักชีลาวแต่เป็นต้นสูงๆกันนะหอมนี่เป็นดอกไม้แล้วอันนี้ก็สวนหลังบ้านแน่นไปด้วยกระถางเพราะว่าเดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วก็เอากระถางที่เราไม่ได้ก็จับไปเก็บไว้ต้นเฟิร์นปลูกเต็มปีนี้ซื้อไอ้นั้นมาเพื่อนนี่ไงปีนี้ซื้อต้นแอปเปิลกับต้นแพรมาต้นแพรนะแล้วก็มีเชอร์รี่ออกดอกเต็มเลยยังไม่ได้กินลูกเลยนิดน้อยปลูกจากเมล็ดนะต้นเชอร์รี่ต้นนี้อยากเห็นผลเชอร์รี่มากเลยปีนี้รสชาติเป็นยังไงเนาะน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ